สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข่าวดีของสหรัฐผลทดลองวัคซีนโควิดมีผลที่น่าพอใจวันที่19พฤษภาคม2563บริษัทโมเดอร์นาอิงซึ่งเป็นเจ้าของวัคซีนทดลองโควิด -19 ของสหรัฐตัวแรกที่ได้เริ่มทำการทดลองในมนุษย์แล้วเปิดเผยล่าสุดว่าผลการทดลองวัคซีนโควิด -19 ในมนุษย์มีความคืบหน้าสำคัญโดยผลการทดลองเบื้องต้นพบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยและสามารถสร้างภูมิต้านทานหรือสารแอนติบอดีที่สามารถหยุดการแบ่งตัวของไวรัสโควิด -19 ในเซลล์มนุษย์ได้การทดลองวัคซีนเบื้องต้นได้ทดลองกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งหมด8คนโดยทั้ง8คนได้รับการฉีดวัคซีนทดลอง2ครั้งและพบว่าวัคซีนได้กระตุ้นให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายมีการตอบสนองต่อวัคซีนโดยสร้างสารแอนติบอดีที่ทำให้เชื้อไวรัสมีผลเป็นกลางได้ทั้งนี้การที่วัคซีนสามารถทำให้ระบบภูมิต้านทานในมนุษย์มีการตอบสนองต่อวัคซีนแล้วสร้างแอนติบอดีขึ้นมาคือสิ่งสำคัญที่แสดงว่าวัคซีนทดลองตัวนั้นได้ผลข่าวดีอีกประการคือผลการทดลองยังพบว่าสารแอนติบอดีที่เกิดขึ้นในร่างกายของอาสาสมัครทั้ง8รายยังมีระดับหรือปริมาณที่ใกล้เคียงกับสารแอนติบอดีที่ตรวจพบในผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาหายแล้วด้วยอย่างไรก็ตามดร.ทราวชักหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของบริษัทโมเดอร์นาผู้ทำการทดลองวัคซีนนี้เตือนว่าแม้ผลการทดลองจะคืบหน้าและสำคัญมากแต่ยังเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นยังต้องมีการทดสอบอีกหลายขั้นตอนซึ่งต้องใช้เวลาอีกยาวนานโดยการทดลองวัคซีนขั้นที่2จะใช้อาสาสมัคร600คนจะเริ่มต้นในเร็วๆนี้ส่วนการทดลองขั้นที่3จะใช้อาสาสมัครหลายพันคนคาดว่าจะเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าหากว่าการทดลองวัคซีนของโมเดอร์นานี้ประสบความสำเร็จจนถึงขั้นที่3แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้วัคซีนในทันทีโดยคาดว่ากว่าจะได้วัคซีนที่พร้อมใช้ได้จริงน่าจะเป็นปีหน้าในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2564อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้โลกยังไม่มีการอนุมัติวัคซีนหรือยาใดๆในการใช้รักษาโควิด -19 ในขณะที่ทั่วโลกกำลังแข่งขันการพัฒนาวัคซีนอย่างเข้มข้นขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ขอบคุณครับ